สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะเรามาดู power supply อีกเช่นเคยนะครับวันนี้มากันกับรุ่นFSP HV Pro นะฮะตัวนี้650วัตต์นะครับ80พัทประกัน3ปีวันนี้นะฮะเราจะมาดู power นะครับจะแกะภายในให้ดูกันด้วยนะครับว่าข้างในเนี่ยเขาใช้อุปกรณ์อะไรยังไงกันบ้างเนาะตัวนี้เป็น powerful single rail นะครับเป็น12โวลต์รางเดียวนะฮะด้านหลังกล่องนะครับจะมีสเปคบอกเรามาดูไฟกันดีกว่านะครับ 3.3 โวลต์ 20 แอมป์นะครับ5โวลต์ 20 แอมป์12โวลต์ 54.1 แอมป์ลบ12โวลต์ 0.3 แอมป์แล้วก็5โวลต์สแตนบาย 2.5 แอมป์นะฮะ Max Combine Power ช่อง3โวลต์กับ5โวลต์นี่รวมกันได้100วัตต์ Max นะครับแล้วก็12โวลต์ตัวเดียวเนี่ยรวมได้ 649.2 วัตต์อีก2อันที่เหลือก็เป็น 3.6 วัตต์กับ12.5 วัตต์นะฮะตัวนี้มี efficiency อยู่ 85% นะครับ typical load active PFC มากกว่า 0.9 hold all time นะ17 millisecond 80% load พัดลมขนาด120มิล silent and long life fan นะครับก็คือเป็นเงียบแล้วก็ใช้งานที่ยาวนานนะครับผมเรามาดูตัวสายนะครับสายเขาจะมี24พินนะครับ1ชุดก็คือแบ่งเป็น20บวก4 4บวก4พิน2ชุดนะครับ PCI Express 6บวก2พินสำหรับการ์ดจอนะครับ2ชุด Serial SATA 4ชุด Molex 2ชุด Poppy Disk 1ชุดโอเคตัวนี้เป็น HV Pro 560นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันดีกว่าอะนะครับแกะกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด4ชิ้นนะครับ1เลยที่เพื่อนๆจะได้จะเป็นสาย power AC นะฮะแล้วก็จะเป็นแผ่นพับคู่มือ power supply นะครับก็จะบอกเกี่ยวกับรายละเอียดของหัวต่างๆนะครับก็ไม่ค่อยอ่านกันหรอกเนาะคนที่ซื้อไปใช้ผมก็ไม่อ่านนะครับอันนี้จะเป็นน็อต4ตัวนะครับสำหรับยึด power supply กับเคสของเรานะฮะแล้วก็เป็น power ของเราเลยนะครับเขาจะหุ้มพลาสติกเหนียวๆมาอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวแกะก่อนนะฮะวางบนผ้าสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้650วัตต์ HV Pro นะฮะเราดูด้านนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสเปคเดียวกันกับข้างกล่องนะครับ80พัท FSP HV Pro 650วัตต์นะครับด้านบนนะครับด้านข้างเขาก็จะแปะสติ๊กเกอร์มาว่ารุ่นของเขาแล้วก็ HV Pro นะครับเป็นสติ๊กเกอร์สีน้ำตาลเนาะทั้งสองข้างนะครับเหมือนกันทีนี้ด้านหลังครับด้านหลังตรงที่เราเสียบสายไฟนะครับจะมีสวิตช์01นะครับแล้วก็สกรีนคำว่า power never end นะฮะก็คือพลังงานไม่มีสิ้นสุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสายกันต่อตัวสายนะครับสายเขาจะเป็นเส้นใครเส้นมันนะครับไม่ได้ติดกันแม้แต่เส้นเดียวนะครับเรามาดูชุดแรกกันก่อนชุดแรกจะเป็น24บวก4เป็น24เลยนะครับไม่ได้แยก4มาให้แต่ข้างกล่องเขียนว่าบวก4เนาะแต่นี่มันติดมาเลยนะครับเป็นแบบแยกเส้นนะครับเส้นไม่ติดกันถ้าเราตัดเคเบิลไทยตรงนี้ออกก็คือแยก
ย่างนี้เลยนะครับชุดแรกนะครับเป็น24พินชุดต่อไปจะเป็นCPU นะครับ4บวก4 1หัวก็คือเป็น8นะครับแล้วก็เป็น8เลยเนี่ย1หัวนะครับแสดงว่ารองรับ Dual CPU ด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นสายไฟเลี้ยงการ์ดจอนะครับหรือว่า PCIe 6บวก2นะครับมีมาให้2ชุดนะครับก็คือ8พิน2หัวนั่นแหละต่อไปจะเป็นสายโมเหล็กเดี๋ยวมันพันกันสายโมเหล็กนะครับเส้นนี้จะเป็นโมเหล็ก2หัว Poppy Disk 1หัวแล้วก็ Power SATA 1หัวนะครับแล้วก็เส้นสุดท้ายจะเป็น Power SATA 4หัวนะครับนี่หมดแล้วนะครับสายก็มีเท่านี้นะครับหลังจากเราดูสายกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาถอดดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรวัสดุอุปกรณ์ประมาณไหนบ้างนะครับตัวนี้นะครับจะถอดน็อตด้านข้าง2ตัวนะครับ2ฝั่งแล้วก็ถอดน็อตพัดลมอีก2ตัวเอ้ย4ตัวนะครับเป็น8ตัวตัวนี้จะมีวอยล์รับประกันนะครับถ้าคนที่เพื่อนๆซื้อไปนะครับก็อย่าให้วอยขาดนะครับแต่อันนี้เราแกะให้ดูนะครับเราไม่ซีเรียสก็มีผู้สนับสนุนนะครับก็คือจากแบรนด์ FSP เลยเขาบอกว่าแกะได้นะครับไม่เป็นไรแกะให้ดูได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณทาง FSP ด้วยนะครับที่ส่งมาให้รีวิวทั้ง4รุ่นแต่เดี๋ยวจะทยอยทำคลิปให้ทีละตัวนะครับว่าแต่ละตัวมีอะไรบ้างนะฮะโอเคเรามาดูตัวนี้กันต่อนะครับแต่ตรงนี้ผมสงสัยนิดนึงว่ามันเป็นรูอะไรเนาะอาจจะเป็นเอาไว้แปะโลโก้หรือเปล่าแต่ลืมคิดว่ามันเป็นรูว่างๆเลยไม่ได้ใส่เหมือนแบบเอาไว้ติดโลโก้อะไรเงี้ยฮะผมคิดว่าอย่างนั้นนะถอดน็อตหมดแล้วนะฮะน็อตจมโอเคไม่เป็นไรนี่เป็นกรอบด้านบนนะครับออกไปแล้วตัวนี้พัดลมเขาเป็นสีดำนะครับสีดำเป็นพัดลม12โวลต์นะครับ12โวลต์ใช้ไฟ 0.3 แอมป์นะครับตัวคาป้านะครับตัวคาป้าเดี๋ยวผมให้ดูเบอร์เขานะครับเบอร์เขาจะเป็น420โวลต์330ไมโครฟาราดนะครับเป็น FGA ด้วยนะฮะตัวนี้พัดลมเขาก็ยึดบัตรกีมาเลยนะครับไม่ได้เป็นปลั๊กเสียบแต่อย่างใดมีขดลวดทองแดงอยู่4จุดนะครับ1 2 3 4นะฮะตัวนี้จะใหญ่สุดอยู่นี่นะครับหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงไฟงานด้านในเขาก็ประมาณนี้นะครับดูใกล้ๆ330ไมโครฟาราดนะครับคาปาเขาโอเคเดี๋ยวผมประกอบกับคืนสักครู่เวลาใส่นะครับก็ใส่ทะแยงนะครับให้มันยึดได้สักนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยประกอบใส่เข้าไปนะครับเพราะว่ามันจะได้ง่ายเวลาเรายึดมุมตรงข้ามนะครับเวลาใส่พัดลมไม่ว่าจะเป็นพัดลมเคสหรือพัดลมพาวเวอร์นะครับเหมือนกันใช้การใส่ทะแยงนะครับหรือฮีทซิงค์ CPU ก็เหมือนกันนะครับต้องดูล็อกมันดีๆนะครับ
เข้าล็อกแล้วแล้วก็ขันน็อตให้ครบนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการอันบ็อกแกะกล่องรีวิวแล้วก็แกะไส้ในให้ดูนะครับสำหรับเจ้า FSP HV Pro ตัวนี้นะครับ650วัตต์80พัทนะครับโอเคสำหรับเพื่อนๆกำลังหา Power Supply ใช้งานอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะฮะที่ใช้ได้เลยนะครับในราคาไม่แพงมากนะครับแล้วก็เป็น80พัทด้วยนะแล้วก็รองรับ Dual CPU ด้วยนะครับสำหรับบอร์ดเจนใหม่ๆนะครับก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและที่สำคัญลืมไม่ได้เลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีจากทาง FSP นะครับที่ส่ง Power Supply นะครับมาให้ผมได้อันบ็อกแกะกล่องนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุน FSP Thailand